ครับผมไม่ก้มกราบไม่เสียมือทำไมถึงมาสายเชี่ยแต่งฟันบ้างนะเริ่มรับไม่ได้ก็จะพี่ดูแลผมเอานิ้วปืนไปชี้ด่าเขาไปไหนพี่โหลดูอะไรวะเนี่ยแววพี่โหลไม่ผมเอานิ้วกิ้วตูดพวกคุณทีละคนไหมเดี๋ยวก็ฉีดชมพูมาเลยเดี๋ยวคือพี่ยัดของไปให้เขาเถอะจริงๆคือที่เรียกรวมกันใช่ไหมเนี่ยพี่หมียัดของให้เขาไปเถอะแต่จะไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมพี่ดูแลเพื่อนพี่ยังไงวะนี่ป้าป๋าหนูเขาฮัลโหลครับผมเชิญครับว่าไงครับผมรออยู่เลเวลนะครับหนักมากหรือเปล่าวะเวลาขับรถแล้วครบแล้วใช่ไหมครับครบแล้วครับแต่มีตำรวจเข้ามาคนนึงน่ะตอนเข้ามาก็ระวังแล้วกันครับนิดนึงเดี๋ยวพอดีผมจะคุยกับคุณนิดนึงอ่ะพอดีว่าทาสของคุณน่ะเขาตุกติกกับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยที่เลเวลดีกว่าเดี๋ยวเราคุยที่เลเวลแล้วกันครับพุทธพ่อพุทธพ่อพุทธพ่อเขาจะขอไม้ผมกับพุทธพ่ออยู่แล้วไม่ต้องห่วงถ้าเขาจะรอตีผมบอกเลยว่าเขาพลาดเพราะว่าถ้าเขาตีปุ๊บผมไปตู้ปลาปั๊บมันเหมือนจุดชนวนฉะนั้นผมเลยโผล่มาเลยโดยที่ผมไม่กลัวตีปุ๊บก็ไปตู้ปลาปั๊บเดี๋ยวรู้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะคุณแม่โทรหาได้ไหมคะคุณตุกติกกับผมคุณหายไป5วัน5วันบ้าอะไรวันเดียวผมนับ2คนรวมกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแม่กายที่คุณให้มาเพราะว่าจะได้มาอยู่กับเป็นเพื่อนแวมปั๊กโอ๊ยอีแม่ลูกค้าฮักแม่กายหายไป3คุณหายไป2เท่ากับเป็น5 1แวมแค่1วัยเล็ก2วันนั้นแวมไปธุระโอซีวัยเล็กคนในเมืองเขาก็อยู่กันเยอะแยะผมไม่นับรู้วันนั้นคุณไปทาสผมอยู่แม่แฟนฟันบ้างแล้วแม่ขาคุณต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้ก็ชี้ซ้ำให้หน่อยช่วยนะ5วันใช่ไหมห้าวันเหมือนกันเลยทำไงอ่ะทำเป็นปะพี่เอกบอกว่าต้องลงไปเอ็มใหม่อ่ะหมอยังไม่ได้ลองเลยนี่เป็น5วันเพิ่มชุดตีอาวุธมาอีก5ชุดมันมันไม่ได้หาได้วันละชุดนะแล้วยังไงคุณตุกติกกับผมหรือคุณจะไม่ได้ตุกติกหรือคุณจะอยู่เพิ่มอีก5วันล่ะน้องหน่วยต้องถอดเสื้อข้างในด้วยถ้าจะจนจริงเลือกเอาจะเอาแบบไหนอย่าชี้หน้าดูด้วยว่าผมเป็นใครคุณเป็นใครคุณลูกเล่นกับผมของอาหมวยอ่ะนั่นแหละเป็นพอปักเองของเมืองหมาแฟนเราก็เป็นอาหมอต้องไปเอาปักเองออกใช่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ70ฝากเกียร์ให้แต่งตัวหล่อเชียวได้14แป๊บนึงนะครับครับผมยาอะไรวะโอ้โหไอ้สัตว์ปากเก็บยาคุณตุกติกกับผมผมจะตุกติกกับคุณบ้างในเมื่อคุณ2คนหายกันไป5วันผมต้องบวกเพิ่มของตีไปอีก5ชุดแบบนี้สะใจไหมล่ะผมถามก็ตอบสิเกือบแปลกยิงไม่โดนจะเท่นะเมื่อกี้เนี่ยเกือบเท่ถ้าแม่นกว่านี้จะตีอยู่นิดเดียวนิดเดียวนั่นแรกมืดนั่นแรกมืดวิ่งมาเขินเลยหน้ามีแม่งตลกไปเดินไปขำตรงนู้นเลยเห็นปะไอ้เกือบมาแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วนิดเดียวหน้ามีเดินไปขำตรงนู้นเลยแค่เม็ดเดียวตีอีกแค่เม็ดแรกแวมคุยกับคุณหมีแล้วคือเมื่อกี้ปากก็บอกจะจูบอยู่แล้วอ่ะตีทั้งหมด25ชุดใช่ไหมใช่25ชุดพี่เอกขอซ่อมรถหน่อยขอไม่ได้เสียตังค์อ่ะงั้นซ่อมก่อนเดี๋ยวค่อยจ่ายแต่ไม่จ่ายแล้วเลขหนึ่งไม่ให้ครับแหมโปเกชีโปเกชีใช่ให้โปเกชีก็ได้
บัตรได้แล้วครับได้เงินมาแล้วเลือกคนให้แทงคนนึงแล้วเดี๋ยวซ่อมให้ได้ไงพี่เอ็กอะไงแบบให้พระเจ้ามาฉีดสัญญาเป็นของหมดแล้วเหรอเนี่ยคุณหมีกำลังยืมอีก5ชุดเพราะฉันจะแทงเลยเหรอเพราะว่าแบบเย็นนะแบบหายไป2วันแม่กายหายไป3วันรวมกันบัตรเราก็จ่ายแล้วครับขอเพิ่มอีก5อันอืมก็ต้องให้เขาอะเพราะเราหายไปเองอะโตไปไม่ถึงพูดว่าอะไรนะเดี๋ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วปล่อยไปงี้พูดว่าอะไรนะได้ค่ะไปคุยกับพระเจ้าค่ะด่าเหรอไปคุยกับพระเจ้าไม่มีคำด่าสักคำนึงเลยด่าเหรอทำไมหูยื่นหูยาวมาได้ยินอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้เราได้เฟี้ยว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 ทำหัวร้องอุ้ยโอ้ยด่าเหรอยิงหมดยิงหมดลบหมดลบหมดไม่ต้องนี่ไปเอาใจผมตอนแรกจริงๆไม่ได้ยินชุดดำแหละแต่มันวุ่นไปไปยิงโดนคนแรกนี่มันเอามันทั้งแม่ทั้งลูกเลยเหรอลูกเมื่อไหร่เอาแม่เลยล่ะแม่เหมือนแล้วหนูเขาอ่ะเหมือนแล้วหนูจริงกันไม่พักเลยยังไงลุกขึ้นมาสิผมจะยิงคุณเรื่อยๆจนผมสำเร็จไม่ชอบไปลอยยิงจนสำเร็จสำเร็จอะไรหรอไม่ถึงจะยิงขนาดไหนฉันก็ไม่กลัวถ้าคุณแทงฉันจะกลัวมากเลยบอกสาวดียิงอีกยิงอีกสาวดีบอกแล้วของเขายุ่ยไปไหนฟังด้วยยิงอีกใครซาวดีกยิงอีกเอาสิไหนฟังด้วยไอ้มะขามครับพี่เลขกระสุนไงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรชอบโอ้ยเครื่องช็อตจิตใจไม่ชอบเลยแถวนี้เฮ้ยแบบไม่เป็นไรเลยเฮ้ยเครื่องช็อตเครื่องสั่นใช้ไม่ค่อยถึงร้องเป็นไงล่ะร้องไม่ล่ะเจ็บแหละช็อตแหละนี่หมายถึงที่นวดแหละใช่ที่นวดผมมาแล้วครับเป็นคนขี้เมื่อยนะไปเอาของที่ตู้เลยครับโอเคทั้งหมด25ชุดนะไปก็เพราะธาตุของผมเนี่ยเขาหายไป5วันครับอ้าวง่ายจังวะไม่คืออไม่อื้ออะอะไรเลยเหรอไม่เลยเหรอไม่ฟังนี่ไหมไม่สนุกเลยผมมีพอดีน่ะโอ้โหมีพอดีมีคำสอนไหมมีคำสอนฝากไหมครับพูดเพาะเหรอโอ้โหไม่พูดเพาะพูดเพาะไหนเหรอพูดเพาะกันเล็กเหรอตรงไหนเฮียไม่ได้พูดอะไรเลยจริงแต่ทำไมพอเฮียทำอย่างนี้ไม่ดูน่ากลัวดูตะมุตะมิจังเลยวะพอเป็นเพเซอร์อ่ะทำไมแม่โลกจิตอย่างเงี้ยคะคุณแม่ดูน่ารักจังเลยอ่ะสุดท้ายจะไปไล่คุ้มหน่อยไอ้ยีสันไม่ได้เดี๋ยวรอชมพูมาแป๊บนึงนะชมพูไม่มารอแป๊บนึงนี่ใกล้ๆมานี่ตรงนี้ชมพูอยู่ไหนเนี่ยไอ้ขาหักกันหมดแล้วเนี่ยกระเพกกันแล้วเนี่ยพูดว่าไอ้สัตว์เออต้องแบบนี้ต้องแบบนี้อันนี้คือของจริงนี่ต้องแบบนี้เฉยๆไว้โอ้ดูไว้ดิพ่อเลี้ยงโอ้นี่พ่อเลี้ยงบีสคลิปให้เลยเนี่ยพ่อครับตัวจอเออเรามันต่างกันเลยนะจริงคือเราเนี่ยเฉินดูไว้ไอ้เฉินนะคะดูมันนี้ไว้ไม่ใช่จะเอะอะยิงมันต้องแทงเสียบทีเดียวให้เสร็จแบบนี้มันต้องอย่างนี้เสียบทีเดียวให้เสร็จเหรอได้ก็ได้งั้นก็ได้เออจีมันคงคิดในใจทำไมต้องเป็นกูไม่ได้เอาหนอนไปเสียบเขาอุ้ยมึงเพื่อนกูปะเนี่ยผมเพื่อนมึงจริงๆแหละกูเลยรู้หนอนเพราะมันก็เคยเสียบกูมาแล้วเอ้ยขาหักเพื่อนประเภทไหนวะพูดถึงนิ้วแหละเครื่องกันมันดีไม่จะจู่ได้เลยหันหน้าหันหลังแอนหลังก่อนก็เสร็จก่อนไอจีจี้บอกจีจี้ทำอะไรผิดเนี่ยมึงพูดเพราะเหรออยากรู้จะพูดเพราะอีกรอบนึงจะเป็นใครต่อไปผมว่าไม่น่าจะพ้นพี่หรอกเพียงไอ้เขี้ยเอ้ยจะผูไปอยู่กูตีแม่งเลย25ชุดเนี่ยชิบหายจริงจริงกูหันหลังให้เขาอย่ามองหน้าเขาเราต้องหันดูไว้เผื่อไม่หันหลังให้ตลอดนะลูกเดี๋ยวภาพหันหลังและยืนชิดกำแพงกันที่4คนปกติก็หันหลังอยู่แล้วไม่ใช่หรอหันหลังและหันหน้าเข้ากำแพงยืนเรียงกันเหมือนกูฝึกลูกเสือเลยอ่ะจริงหันหน้าเข้ากำแพงยืนเรียงกันตามระเบียบครับออกที่เราเสือดาวด้วยดีหน่วยดูดิเออเสือดาวด้วยเอาใกล้ๆก่อนเลยดูสิตัวเฉินโชว์แซมเปิลที่เจ๊กายก่อนตีแม่งเลยไม่มาชมพูไม่มาตีแม่งสนุกเท่าไหร่บอกเลยสนุกเท่าไหร่ไปจริงๆของจริงๆของก็ได้ตั้งนานแล้วแหละไม่เอาไงหันหน้าเข้ากำแพงพี่หลงเจ๊กายออกมาเจ๊กายไม่ต้องเดี๋ยวคนเดียวที่ไม่ต้องหันเอากลับออกไปเอ้าพี่หลงหน้าเคิร์มแล้วหน่อย
ูไม่เจอพี่กูนานทำไมเป็นอย่างนี้วะผมเอาปืนจี้ที่ตูดคุณดูดิให้คุณพูดว่าเฉินดูเฉินเนี่ยมันคืออะไรวะพี่เฉินค่ะถ้าพี่ยิงข้างหลังมันจะไม่ค่อยรู้สึกดีพี่ยิงข้างหน้าได้ไหมคะได้จากก็เอาไปเลยยิงตรงเป้าสิว่าพี่เฉินอย่าทำหนูพูดสิพี่เฉินอย่าทำหนูนะโอ้โหได้เขียนอย่างนี้แล้วอยากกระทำแม่งเหมือนชีวิตจริงมันเลยละเชื่ออะไรเหมือนเอาโอซีมาหลวมส่วนเราอ่ะพูดสิแม่ก้นงอนพูดสิสูตรหน้าตีจริงเลยนะผมบอกว่าให้พูดไม่พูดนะฮะผมยืมเทเซอร์เขาสักวันได้ไหมแม่หมดทนไว้อีกนิดเดียวก็หมดแล้วไหนหลังเว้ยแม่ตัวสีกาได้เหรอเฮียไม่ต้องทำมาเป็นก้มกราบผมไม่ต้องผมไม่ใจดีอย่างขนาดนั้นไม่ต้องมาก้มกราบผมไม่ก้มกราบไม่เสียทำไมถึงมาสายเชี่ยแต่งฟันบ้างนะเริ่มรับไม่ได้ก็จะพี่ดูแลผมเอานิ้วปืนไปชี้ด่าเขาเป็นคนใหญ่พี่หลงดูอะไรวะเนี่ยแววพี่หลงให้ผมเอานิ้วกิ้วสูตรพวกคุณทีละคนไหมเดี๋ยวก็ฉีดชมพูมาเร็วๆดิพี่ยัดของไปให้เขาเถอะจริงๆพี่ที่เรียกกันรวมกันใช่ไหมเนี่ยพี่หมียัดของให้เขาไปเถอะแต่จะไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมพี่ดูแลเพื่อนพี่ยังไงวะนี่ป้าป๋าหนูเขายังเหินกามาไหนคนไหนอยากโดนผมเอานิ้วกิ้วตูดนั้นยกตัวขึ้นจริงเขาก็เป็นใช่เขาก็คิวนะจ๊ะพี่เขาทำหน่อยกิ้วตูดคือไอ้กายออกไปนี่ผมไม่เอาเที่ยวเขาก็เลือกอย่างนี้แหละจิ้มเข้าไปก็โดนดูดแขนเขาอีกเอาป่ะเอาไปเจ๊กายไปเอาไปเลยยอมพีชีพเพื่อลูกสาวอยู่แล้วก็ได้ลูกสาวเลยแล้วมึงเข้าไปในตูดเจ๊กายนิ้วขาดเลยแล้วมึงระวังนิ้วขาดล่าสุดคือรถสิบล้อเข้าไปกลับรถมาใจเย็นนะใจเย็นนะไม่พอต้องเฉินได้ด้วยจริงๆเอ๊ะทำไมเฉินเขากระเฮี้ยนกระหืดรือขนาดนั้นนะคะนั่นน่ะสิล้อที่ไม่ได้มีแต่หัวมีพ่วงเข้าไปด้วยอ่ะจะดูเอลทีละคนไหวเฉินกูอยากดูเอลทีละคนว่ะเพื่อนผมอยากดูเอลคุณทีละคนน่ะพวกคุณเอลดีแสดงความสามารถให้เพื่อนผมดูแล้วเริ่มที่คนผมฟ้าคนแรกถ้าผมไม่ถูกใจผมจะยิงคุณเรื่อยๆครับพาคุณมาทำไมจนเพศจนทำให้คุณไม่มีอารมณ์อีกต่อไปคนแรกเอาสิหันหน้ามานี่ปากแทงได้ฝากปากฉลามเหรอไอเดียไม่ต้องทำแทงด้วยไอหัวเห็ดของเพื่อนผมเร็วคนแรกไอเดียไม่ต้องทำฉลามก็ดีอยู่แล้วคนแรกหันหน้ามาสิหวานเจี๊ยบเลยเมื่อกี้เร็วๆสิถามมาสิมันไม่ทำหรอกไม่ต้องทำเหรอไม่ต้องทำเหรอไม่ทำเหรอเออนั่นหนึ่งเดี๋ยวใครละอยากมีเทเซอร์พี่หลงขาเดี๋ยวครับตัดเทเซอร์หมดเฉินจะไปเอาอีกรอบนะเฉินทองดียืมสักวันได้ไหมเอ๊ขอให้ลูกๆหยุดนะทุกคนแม่จะไม่ไหวแล้วนะใครมี power bank มาให้พี่ชาร์จหน่อยดีกว่าแบตหมดเร็วๆคุณหันมาแล้วเต้นโชว์เอวของคุณให้ผมดูสิทำไมเดียวต้องทำอะคะไม่ทำถามคำถามมากมายถามคำถามมากมายกับผมเหรออุ้ยโอ้ยอะไรที่เราไปยืนบังทำไมแล้วอะไรที่เราไปยืนบังทำไมล่ะนั่นหนูเขาล่ะทำไมแบบไม่ร้องเลยอะแล้วบอสขยันไม่ใช่สิยัยเฉินขยันยิงทำไมโดนปืนไฟฟ้ายิงถึงไม่ร้องยิงให้ร้องหน่อยดิอยากรู้เสียงเป็นไงวะไม่เฉินยิงบ่อยแล้วชินแล้วอ๋อหนังมันเหนียวเหรอพี่ชายเวลาเลือกเมียเขาให้เลือกจากเสียงเร็วๆสิเร็วๆสิแล้วชมพูไว้มานะๆๆแม่งเนี่ยพี่นานเกินฮะเฉินว่ายังไงร้องเพลงจักสังปอยไม่ต้องพูดเพาะกับผมเพลงส้นตีเลยชื่อจังสังปอยคือไม่ต้องพูดเพาะไม่ต้องพูดเพาะอ๋อไม่ต้องโหจะกลายเป็นเสียงเดียวที่ร้องแล้วไม่ไปจะได้ออกไปไปไม่กล้าเดินออกไปไปออกไปไปได้ยินเสียงในการก็ปวดหัวอีกออกไปเลยคนหยุดร้องได้ไหมเดี๋ยวเจ๊ร้องเองไม่หนูจะอึ๊บเอาไว้ไปเลยเจ๊ไปนะทุกคนเดี๋ยวไปห้องน้ำมันอ่ะ
น้ำจิ้มเลยไม่มีน้ำพริกน้ำเกลือเลยกูเห็นลูกกูมานานแล้วกูอยากแทงมั่งพอดีพอดีไปเลยครับแทงด้วยขวดแหละโอ้โหเอาแล้วโดนโอ้โหไปซาดิสเออกูไปแล้วหันมาแล้วโชว์เอวพาไปโรงพยาบาลทีตอนนี้ไปชิมไหมไม่งั้นกูจะโดนแทงแบบเมื่อกี้เสร็จแล้วจากลาด้วยเป็นไงเป็นไงแทงเสร็จแล้วแยกย้ายแทงเสร็จแล้วแทงแล้วทิ้งถ้าเฉินถึงขนาดทำให้เลือดออกขนาดนี้เลยเหรอก็อย่างเงี้ยนะก็มันฝืนเข้าไปเลยเนาะก็มันใหญ่อะนะให้เฉินทำไงเล่าแวมจริงเหรอบอกว่ายุ้ยหมดแล้วกูปักกูมาทำไมตรงนี้อย่าต้องยิงเดือดอย่ายิงเจ๊อย่ายิงเจ๊อย่ายิงเจ๊แวมแวมสุดแล้วลูกแวมเราก็ยืนรอเรายิงไม่ยิงสักทีไอ้สัตว์เอ้ยกูไม่ไหวแล้วว่ะใครอย่าแทงตัวทีเด็ดกูนะเก็บไว้ก่อนนะโอ้ยหาหักแล้วเนี่ยฉันมันก็พวกคุณรอขอกับผมนี่มันยังน้อยไปนะผมบอกเรียกหมอมาให้หน่อยนี่มันยังน้อยไปผมบอกเลยจะเรียกไม่ไหวแล้วค่ะพี่หลงแต่หน้าพี่หมียังยืนฟังอ่ะคิดดูเปลี่ยนเป็นพี่ชายคนดีของกูนี่แทนได้ไหมยืนไม่ไหวแล้วค่ะห่างกันยืนไม่ไหวแล้วจ้าไอเดียหยุดมึงหยุดเลยใช่หยุดทำไมหยุดเอามึงตายไอเดียไอฉันเขากระเฮี้ยนกระหือรือน่ะปักใครอัพทวีตเผาเลยอาเฉินเผาเลยผมเริ่มจะไม่ไหวกับพวกคุณแล้วนะคุณเผาร่างกายเราก็แค่เท่านั้นคุณต้องมาเผาใจเราด้วยใจเรามันร้อนแรงมากกว่าไฟต้องมาแล้วน้ำมันหน่อยต้องมาปากดีต่อให้ไฟคุณจะร้อนแรงขนาดไหนก็มันก็สู้ใจไฟในใจเราไม่ได้หรอกไฟแรงซะด้วยอย่ายิงเจนะอย่ายิงเจนะพี่ไม่ต้องห่วงไม่มีทางพลาดโดนนี่รอแชมพูเหรอคะเอาละเฮ้ยแย่แฮกแฮกแฮกเบิร์ดแฮกเบิร์ดแฮกเบิร์ดแฮกหมดแล้วแฮกไม่เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วจะทำบิกินี่แว็กก็ไม่พอกันมากเลยเกือบตายเมื่อกี้เหมือนจะฆ่าพวกตัวเองอะโอ้ยหอยหอมจ๋าแชมพูไปไหนอย่าอยู่โชว์ให้นะโทรตาจะพูให้ผมหน่อยเฮ้ยจีเฮ้ยมึงทำเพื่อกูหลายจีไอ้สัตว์นี่กูไอ้ขอโทษไอ้เสกจีโดนแกมกลนซะด้วยขอโทษแม่โทรหาน้องแวนให้มาเลเวลหน่อยค่ะมะขามจะมานะไปซื้อน้ำมันใหม่ก่อนพี่ชมพูไม่รับโทรศัพท์เฮียชมพูออกมาไปแล้วครับเอ้าใช่เหรอเวกรรมมะขามใช่ไหมมะขามอยู่ไหนมะนี่ใช่มะขามมีตู้ไหมไม่มีครับไม่มีผมโทรเรียกพี่เดดดี้มาเปล่าเดดดี้มีตู้โทรหาพี่บีให้ผมมาสิมันยังอยู่ในหัวไหล่ทองดีอยู่เลยเนี่ยไม่มาสักทีบอกไงเดี๋ยวตีมากเลยหรอมั้งไอ้สัตว์เริ่มไม่ไหวนี่ไงพี่เดดดี้เพิ่งโพสต์เนี่ยเดี๋ยวผมโทรให้บีเองเดี๋ยวผมโทรเองโอเคพี่ฉันเดี๋ยวขออนุญาตรู้ว่าทำไมถึงเวลานอนลมได้วะขออนุญาตรุ่นพี่สาวเดียวได้ไหมคะเวลาโดนอีธานแทงเมื่อกี้เหรอใช่แบบเรียกหมอให้แล้วค่ะขออนุญาตอุ้มพี่สาวได้ไหมเอ้ยทำไมอยู่แหวนไม่รับสายลูกยิงอีกได้ไหมอ่ะโลจิกเกินยิงอีกได้ไหมแต่ทีปากยิงได้ไหมอย่าทำตัวเหมือนดิคันแม่เรียกหมอหน่อยให้แม่เรียกไงลูกพี่เจอหนูเรียกหมอได้ไหมคะได้จ้ะเรียกเลยคนที่เรียกผมเขาคือใครเหรอผมให้เขายกมาแล้วมาตีเลยเดี๋ยวไว้เฮียตีเอาสนับแม่เลยเดี๋ยวไว้เฮียกำลังคิดอยู่ว่าลุงเอาไปตีสนับได้พอดี40ถ้าผมตีผมมี40ไม่ได้ทุกคนเนี่ยไม่อยากทุกคนได้ตายกับผมตายถาวรมั้ย46ได้จากลุงมาตีที่ลุงว่าได้ทําให้เอากระชามาให้มีตัวเนี่ยเป็น80กว่าต้องให้พี่แนนกันเออลุงให้มาอีก40เป็น86แล้วนะตีเลยเดี๋ยววะพี่แนนอยู่เลเวลครับลุงให้มาอีก40เป็น80กว่าแล้วนะจะได้ฉีกสัญญาอาเฉินครับบอกให้เขาเอาของมาเลยให้ใครเพื่อนผมไปช่วยถ่ายของผมตีแม่งเลยอาเฉินกูว่าละเดี๋ยวลุงให้มาอีก40เป็น48เป็น86 80อาเฉินอย่าลืมนะครับอาเฉินมีเวลาอยู่นะดูเลือดดีๆด้วยกันแล้วโอเคครับผมรับทราบ
แล้วมันไปไหนแล้วไอ้หน้าหมีมันไปไหนแล้วไปไหมเนี่ยติดแล้วมันไม่หายพังอ่ะช่างติดต่อมอค่ะอย่ามาตลกกับผมเอาวางแผนเหรอยิงวางอะไรดึงเวลาใส่ผมเหรอยิงเลยยิงเลยยิงมาแล้วครับนี่มาแล้วเห็นไหมยิงเลยเดี๋ยวกลับมาเคลียร์กันต่อเดี๋ยวกลับมาเคลียร์กันเคลียร์ก่อนไปเคลียร์ก่อนดีกว่าคุกเข่าสิไม่มีคุกเข่าพี่ศิลาไม่มีคุกเข่าอายุก็เยอะเป็นโรคเกาต์น่ะอะไรนะกูชื่อน้ำแม่แม่เจ็บเข่าแม่ไปตัดไม้มาเข่าถลอกว่าไงเร็วเร็วคุณแม่คุกเข่าลงด้วยเขาไม่ได้เป็นโรคเกาค่ะมันเร็วมันอยู่ได้ไม่นานแล้วนะมันต้องสุดเร็วเร็วมันเป็นเอดอ่ะโอ้ยเสร็จแล้วโอ้ยมึงเลิกยิงเจ๊ได้ไหมพี่ในตัวมีอะไรบ้างใช่ใครสั่งใครสอนให้พกเงินเยอะแยะขนาดนี้แวมแวมไม่ใช่เงินแวมหรอแวมแต่ไม่เป็นไรผมไม่คิดจะปล้นอยู่แล้วคุกเข่าขาว่าไงคะคุณหลานกายคุกเต้าโอ้คุกก็คุกอ่ะไอ้เฉินไอ้เฉินอย่าให้แวมมันติดผนังหนังหนังหนังที่หลังมันติดกับอะไรหรอกยุ่ยขนาดนั้นเลยเหรอพี่อย่าชี้หน้าบอสผมลงไปคุกเข่าต่อนั่งคนหรือว่าเนื้อหนังมันติดหนังมันติดแหมที่ของไอ้เฉินยุ่ยยังไม่พูดเลยนะอุ๊ยมันยุ่ยแค่เนื้อไข่ปากดีไม่มีอะไรทั้งนั้นมันไม่ได้บอกว่าเนื้อไข่สัตว์เอ๊ะขำซะเป็นเรื่องจริงเลยแม่งเอาอวดซีเพื่อนกูมาล้อเล่นใส่ปากดีเหรอปากดีเหรอแบบไม่ได้พูดคุกเข่าสิเปลี่ยนใจแล้วตอนแรกว่าจะไม่เอาหรอกคุกเข่าใหม่สินะบอสเขาพูดเขาไข่เขาไข่ไม่ตายปากดีเหรอด่าใช่ไหมด่าใช่ไหมแบบไม่ได้พูดเลยคนชุดดำพูดนู่นคุกเข่าคุกเข่าลงเดี๋ยวนี้คุกเข่าตอนแรกว่าจะไม่เอาแล้วเปลี่ยนใจแล้วเอาดีกว่าเข้าเฉินครับพี่เฉินมันธรรมดาเกินไปปล่อยเขายืนคู่กันแล้วน้ำมันราดเนี่ยแล้วก็เอาเบิร์นรถยางเขาเขาเบิร์นไปแล้วเมื่อกี้เฮียเฉินเขาเผาตัวเองด้วยเฮ้ยเอาไฟลนแล้วเอามือโยนลงไปด้วยดีกว่าพี่เข้าซิแบบโอ้พี่หนานเป็นเย็นคนที่โดนน้องตัวเองปนปากดีใช่ไหมโอ้โหก็ต้องยอมให้เขาปนไปแล้วปากดีใช่ไหมใช่สิเราพูดได้นี่จี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 อย่า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 เขาทุบตึกพังมาแล้วนะใจเย็นๆอะไรนะพี่เขาทุบตึกพังมาแล้วใจเย็นๆถามว่ากระเป๋าเบอร์อะไร86แม่งเอ้ยเสียสะดุ้งเลยเอาไปเท่าที่มีได้เอาเท่าที่เลขกระเป๋าฮะปากดีแล้วใช่ไหมทำไมกูเห็นหน้าเจ๊กายแม่งเหมือนเป็ดปักกิ่งตอนตายอ้าปากวะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่นะพี่บีมานี่พี่แป๊บนึงนะแม่ผมไม่คิดเลยว่าคุณจะมาเร็วขนาดนี้แต่ว่าคุณคิดถึงภรรยาคุณใช่ไหมคุณหมีคำถามผมต้องการคำตอบใช่ครับใช้ได้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 พี่บีเป๋าเบอร์อะไรพี่เดี๋ยวฝากไว้ที่พี่บีเลยเดี๋ยวผมเช็คของก่อนเอาไว้ที่ผมก็ได้ส่งมาที่ผมอ่ะเป๋าเบอร์อะไรครับกระเป๋าผมเบอร์140ครับทั้งหมด25ชุดพี่บีอ่ะทั้งหมดมันมี25ชุดนะพี่มันส่งได้ทีละ20กระเป๋าเบอร์อะไรพี่พี่บีอ่ะ66 66 66 66 66นี่ตั๋ว20ตั๋ว25ใบโอเคตัวครบอ
โอเคเพชรครบโอเคไม้ทั้งหมดต้อง150นะครับโอเคถูกต้องครับไม้ครบเหล็กมัน 2,000 นะครับครับผมเหล็กมันชุด1ตัน80อ่ะชุด 2,000 โอเคมาแล้ว300มาอีก3มาเป็น600แล้วโอเค900เหล็กไม้ผมยืมเข้ามา101ครับผมยืมเข้ามา101ผมยืมเข้ามา101ไม้อ่ะ1,200ไอ้1,100 1,500แล้วครับพันสองถูกแล้วพันสองแล้วอีก300พันห้าโอเคพันแปดนะครับครับไม้ผมยืมเข้ามาครับผมยืมเข้ามา101ผมเลยให้เขาคืนเอาเลยให้เขาเอาให้ผมแค่150โอเคไม้ครบครับเหล็กครบเหล็กเหล็กครบเหล็กครบนะครับเงินแดงนะครับเงินแดงที่เตียอาวุธเงินแดงเท่าไหร่นะมันชุดละ500ชุดละ500ป่ะใช่12,500 12,500ครับผม